เราไปดูบรรยากาศการตรวจสนามนะคะเป็นการก่อสร้างสนามหรือว่าศูนย์ฝึกฟุตบอลแบบครบวงจรนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งตัวแทนนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปตรวจเยี่ยมคือสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเขามีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรมพลศึกษาเนี่ยก็ได้อนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่ในบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติครบวงจรเพื่อส่งเสริมพัฒนาแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงรวมไปถึงนักฟุตซอลแล้วก็นักฟุตบอลชายหาดทุกรุ่นอายุด้วยซึ่งคณะทำงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็นำโดยคุณยุทธนาหยิมการุณนะคะอุปนายกสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินำทีมงานลงสำรวจพื้นที่ค่ะเมื่อสำรวจเสร็จแล้วนะคะคุณยุทธนาก็เปิดเผยค่ะว่าการลงพื้นที่จริงครั้งแรกเนี่ยได้นัดผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาพร้อมกันเพื่อที่จะวางแผนสำหรับการก่อสร้างก็ประกอบด้วยผู้แทนของกรมพลศึกษารวมไปถึงกรมธนารักษ์เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็มีการสำรวจแหล่งน้ำซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆสำหรับการดูแลสนามหญ้ารวมไปถึงแนวขอบเขตพื้นที่ที่ว่าจุดไหนเนี่ยจะมีความเหมาะสมสำหรับการสร้างอะไรบ้างเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะคะนำมาวางแผนกันต่อไปโครงการนี้มีกรอบระยะเวลา4ปีด้วยกันค่ะแต่ว่าสมาคมเนี่ยต้องการที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วกว่านั้นก็อาจจะใช้เวลาไม่เกิน2ปีแล้วก็จะใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับรองรับทีมชาติไทยทุกชุดก็มีการขอบคุณไปถึงกรมพลศึกษาแล้วก็กรมธนารักษ์ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีด้วยนะคะสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติครบวงจรจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากฟีฟ่าตามโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ด 3.0 โดยกรมพลศึกษาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลใช้พื้นที่แล้วก็ดำเนินกิจกรรมได้เป็นระยะเวลา30ปีไม่เสียค่าตอบแทนเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการยกระดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายแล้วก็หญิงทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรฟุตบอลในทุกๆมิติรวมถึงประโยชน์ทางราชการแล้วก็ประโยชน์แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆด้วยค่ะ